สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนนะคะก็ดูเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะในปีนี้ค่ะ2024นะคะคาดว่าเป็นช่วงซัมเมอร์นี้นะคะละครจีนคอสตูมโบราณของน้องเจ็ดนะคะฐานซ่งอิ่นค่ะก็จะออกมาออนแอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพิเศษก็คือแม้พวกเราคิดถึงนะคะพระเอกค่ะคุณเจิงเย่เฉิงนะคะก็แสดงคู่กันกับทางด้านน้องฐานซ่งอิ่นด้วยนะคะก็รอชมมากๆเลยเรื่องนี้มีทั้งหมด40ตอนด้วยกันนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มเจ้าภาพค่ะไปรอชมกันได้นะคะที่แพลตฟอร์มโยคูนั่นเองค่ะแล้วพระรองก็มีความหล่อแล้วก็เท่มากนะคะนั่นก็คือคุณจิ่งเฉานั่นเองเขาเคยเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวมาแล้วก็หลายเรื่องนะคะสลับกับบทพระรองผู้มีอำนาจไปเรื่อยๆค่ะก็เล่นกันอยู่แบบเนี้ยนะคะก็วนๆค่ะพวกเราก็จะได้เห็นดาราที่คุ้นหน้าคุ้นตานะคะในช่วงนี้นะคะนอกจากจีนคอสตูมโบราณอย่างเรื่องที่เพิ่งจบไปอะค่ะเรื่องปัตตภีไร้พ่ายนะคะก็สร้างความประทับใจมากๆเลยแต่ว่าปัตตภีไร้พ่ายเป็นแนวเซียนเสี่ยนะคะแนวเทพนิยายค่ะส่วนสำหรับเรื่องนี้นะคะของฐานซ่งอินกับเจงเย่เฉิงนั้นเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณแบบโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะรวมทั้งแน่นอนว่ามีสงครามให้ดูด้วยค่ะก็นอกจากปัตตภีไร้พ่ายแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีละครแนวสายลับนะคะพวกเราก็ดูทางไอฉีอี้ใช่ไหมสตอมเชสเตอร์ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มักจะพูดถึงเป็นประจำนั่นก็คือหอดอกบัวหลายมงคลค่ะเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูต้องไปดูนะคะในปี2023หรือ2566ที่ผ่านมานี่เองนะคะอย่าลืมไปดูกันค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะที่จะเปิดตัวบนแพลตฟอร์มโยคูในซัมเมอร์ปี2024นี้นะคะชื่อภาษาอังกฤษนะคะยังไม่แน่นอนนะแต่ว่าใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะคะนั่นก็คือเซชวนนะคะซีชวนบรูเคดค่ะนำแสดงโดยน้องเซเว่นนะคะฐานซ่งอินกับเจงเย่เฉิงนั่นเองค่ะดูตัวอย่างแล้วน่าดูมากๆเลยนะคะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกันกับความซับซ้อนในเรื่องบทซึ่งเราเห็นผ่านจากด้านตัวอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเอกนางเอกเองแล้วก็เรื่องของราชสำนักการเมืองรวมทั้งสงครามด้วยนะคะคุณเจิงเย่เฉิงในชุดของชุดเกราะแม่ทัพนะคะเท่มากๆเลยแล้วก็ฐานซ่งอิ่นนะคะในชุดเหมือนกับราชวงศ์ถังเลยเนาะตอนแต่งที่เป็นผู้หญิงผู้สูงศักดิ์นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะชื่อจีนนั้นนะคะยังเป็นชื่อไอ้นี้อยู่ค่ะซูจินหล่นเจียนะคะเอาชื่อภาษาอังกฤษก็คือซือฉวนบรูเคดค่ะเรามาดูกันดีกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเรื่องนี้นะคะมีนวนิยายต้นฉบับชื่อเดียวกันค่ะเขียนโดยนักเขียนซึ่งใช้นามปากกาว่าจ้วงจวงค่ะเล่าเรื่องราวนะคะของจี้อิงอิงซึ่งรับบทโดยเซเว่นนะคะฐานสงอินนั่นเองค่ะหญิงสาวนะคะจากตระกูลจีในเมืองอี้โจในสมัยราชวงศ์ถังตอนปลายแล้วนะคะนางนั้นนะคะเป็นผู้ที่ฉลาดมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นเด็กที่หมกมุ่นอยู่กับการย้อมผ้าไหมแล้วก็มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นรวมทั้งความรู้ด้านผ้าไหมเนี่ยที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะความพิเศษของนางเอกเนี่ยทำให้ตัวละครเจ้าชิวหยวนซึ่งรับบทโดยจางฮ่าเหวยค่ะเป็นลูกชายของตระกูลเจ้านะคะซึ่งมีธุรกิจอยู่ในมือคือธุรกิจช่างทอผ้าไหมนั่นเองค่ะมีความร่ำรวยมากๆเลยนะคะเกิดความรักขึ้นมาก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามสองตระกูลนี้นะคะด้วยความที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะจากความรักพอไม่สมหวังก็กลายเป็นความเกลียดชังขึ้นมานะคะก็กลายเป็นว่าตระกูลเจ้าเนี่ยต่อมาก็กลายเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูของตระกูลจี้ในทุกโอกาสที่สามารถจะสร้างปัญหาได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะด้วยความช่วยเหลือนะคะจากพระเอกของพวกเรานะคะนั่นก็คือหยางจิงหลานค่ะก็เป็นบทบาทของคุณเจิงเย่เฉิงนะคะก็ทำให้ทางด้านของตระกูลจี้นั้นได้รอดพ้นวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะคะก็ส่วนที่น่าสนใจที่สุดนะคะของการแสดงในเรื่องนี้ก็คือมีความหลากหลายสีสันของ
อารมณ์ของตัวละครแล้วก็ของฉากต่างๆรวมทั้งเครื่องแต่งกายในสมัยปลายราชวงศ์ถังด้วยนะคะก็ได้รับอิทธิพลมีหลายๆสีเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภาพในเรื่องนี้นะคะเท่าที่ดูจากในตัวอย่างจะเน้นใช้โทนสีดำสีขาวสีทองนะคะรวมทั้งเครื่องประดับนะคะเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสดใสในสมัยราชวงศ์ถังด้วยค่ะเป็นที่สะดุดตาเป็นอย่างยิ่งนะคะพอมองเข้าไปแว็บแรกมันเหมือนมีอะไรเข้ามาจิกๆอยู่ที่ในตาของพวกเราเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในธุรกิจผ้าไหมของนางเอกแล้วก็ทางด้านตระกูลเจ้าด้วยนะคะตระกูลจี้กับตระกูลเจ้าจะโชว์เราถึงโอ้โหลายผ้าที่สวยงามนะคะแล้วก็เทคนิคการย้อมสีผ้าของนางเอกนั้นก็มีความพิเศษมากๆเลยค่ะส่วนทางด้านของภาพที่เป็นภาพโดยรวมนั้นจะเสนอภาพที่เป็นแนวแบบทึบๆคลุ้มๆนิดหนึ่งนะคะคือบอกแล้วว่าออกแบบดำทองขาวประมาณนี้ค่ะในส่วนของตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆได้เห็นแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงของราชวงศ์ถังนะคะมันก็จะมีการเข้ามาติดต่อค้าขายของชาวต่างชาติด้วยต่างแคว้นก็จะมีการเต้นรำกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีการสวมทั้งผ้าไหมผ้าซาตินโอ้ยมีความคึกคักของตลาดนะคะตลาดตะวันตกตลาดตะวันออกเนี่ยละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผ้าที่นางเอกของพวกเราผลิตนะคะก็จะใช้ชื่อผ้าว่าผ้าไหมเสฉวนด้วยนะคะก็มีความสอดคล้องกับโครงเรื่องหลักของละครแบบผ้าของเสฉวนก็เป็นการแบบนำเอานะคะเนี่ยผ้าไหมแบบท้องถิ่นของเสฉวนซึ่งหรือว่าสือฉวนเนี่ยนะคะเอามาเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เห็นกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะดุเดือดมากๆในเรื่องของการเมืองค่ะในตลาดมีการเต้นรำทำเพลงกันใช่ไหมคะมีเสียงหัวเราะมีการค้าขายส่วนในราชสำนักนะคะก็มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเช่นเดียวกันแล้วก็แฝงไว้ด้วยความโหดเหี้ยมในเรื่องของการต้องการอำนาจนั่นเองนะคะแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงปลายแล้วของราชวงศ์ค่ะของราชวงศ์ถังนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสู้รบกันบนชายแดนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะมีการฉากที่มีการสู้รบบนหลังหมาด้วยที่เห็นนะคะควันเต็มไปหมดและมีฝุ่นฟุ้งกระจายนะคะเห็นในตัวอย่างนอกจากนี้แล้วนะคะต้องชื่นชมนะหวันว่าภาพเขาสวยดีนะคะแล้วก็แสงสีเสียงก็ดูดีมากๆเลยรวมทั้งพร็อพต่างๆนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าของพระเอกมันมีอยู่ชุดนึงอ่ะมันไปคุ้นกับเรื่องโกอีสที่คุณฐานเจียนซื้อใส่อ่ะเพื่อนๆเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะแต่ก็เป็นไปได้ว่าคือด้วยความที่มันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่าราชวงศ์ถังก็มีการส่งทูตไปทางตะวันตกด้วยแล้วเรื่องโกอีสนะคะที่ทางด้านของคุณฐานเจียนซื้อแสดงนั้นก็เป็นราชวงศ์ถังซึ่งก็จะต้องมีการส่งทูตไปที่ดินแดนทางด้านตะวันตกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชุดมันก็เลยแหมมันเหมือนกันไม่รู้จะโดยบังเอิญหรือโดยตั้งใจนะคะนั่นก็คือชุดของพระเอกซึ่งในเรื่องนี้เราจะได้เห็นนะคะถึงการพยายามฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของราชวงศ์ถังตอนปลายนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการปล่อยเลยตามเลยนะคะมีการพยายามฟื้นฟูแล้วแต่ว่าพวกเราต้องเข้าใจวัฏจักรของธรรมชาตินิดนึงก็คือมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะอย่างราชวงศ์ถังก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดที่แบบค่อยๆเติบโตจากนั้นก็มีจุดพีคคือที่มีความแบบรุ่งเรืองโคตรสุดๆเลยของอารยธรรมทุกอย่างวัฒนธรรมทุกอย่างในประเทศแล้วหลังจากนั้นมันก็ตกลงนะคะคือกราฟมันก็ตกลงจนมาถึงช่วงปลายก็คือเสื่อมเป็นช่วงที่เสื่อมนั่นเองค่ะมาดูนะคะที่นักแสดงกันบ้างนะคะเซเว่นค่ะฐานสงอินนั้นนะคะก็เป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักสวยงามค่ะในเรื่องนี้นะคะนางเอกจะต้องมีทั้งในช่วงเริ่มต้นก็จะปลอมเป็นผู้ชายด้วยแล้วหลังจากนั้นเวลาที่แต่งตัวมาเป็นผู้หญิงก็จะมีความอ่อนหวานนะคะเรื่องนี้ก้าวผมสูงค่ะน่าจะยาวไม่แบบโอ้โหความสูง1ไม้บรรทัดนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นทรงผมที่ค่อนข้างจะสูงอลังการทีเดียวโชคดีที่ไม่ต้องติดดอกไม้ดอกใหญ่ๆนะคะไม่ค่อยชินนะคะกับการที่ให้ดาราสาวๆมาติดไอ้ดอกไม้บนผมดอกใหญ่ๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
ค่ะก็ดูได้แต่เรื่องนี้เท่าที่ดูจากทั้งโปสเตอร์แล้วก็จากทั้งในตัวอย่างก็น้องเซเว่นก็ไม่ได้สวมเสียบไปเป็นดอกไม้ดอกใหญ่อะไรบนศีรษะนะคะซึ่งคิดถึงแล้วนะคะน้องเจ็ดจริงๆมีผลงานหลายเรื่องที่แบบเหมือนจะออนแอร์แต่ว่าก็ยังไม่ออนแอร์สักทีนะคะก็รอไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆอย่างจีนปัจจุบันที่แสดงคู่กับนะคะคุณฉูไข่เช่นเดียวกันแต่ว่าในปีนี้ของคุณฉูไข่มีออนแอร์ไปแล้วก็คือคู่กับคุณหยางจือนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ดูนะคะสำหรับจีนปัจจุบันในเรื่องนั้นก็มาลุ้นกันเรื่องนี้แล้วกันนะคะซื้อชวนโบรเกตนะคะก็รอดูผลงานของน้องเจ็ดนะคะเรียกได้ว่าเธอนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะคะในรุ่นเลยค่ะที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าเธอนั้นอายุ33ปีแล้วนะคะชอบเรียกว่าน้องแต่จริงแล้วก็อายุแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเลยแต่ว่าน้องดูตัวเล็กไงดูแบบคุณเจ็ดเขาดูตัวเล็กนะคะแล้วก็ดูมีความน่ารักก็มักจะเรียกเขาน้องอยู่ตลอดเวลานะคะความทักษะการแสดงของเธอนั้นมีความโดดเด่นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเธอรับได้ทุกบทบาทอยู่แล้วนะคะดังนั้นไอ้บทของตัวละครจีอิงอิงเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะลอดพ้นนะคะการตีความอย่างละเอียดอ่อนของเซเว่นไปได้นะคะเราก็รอดูกันนี่ค่ะมาถึงพระเอกบ้างนะคะเจิ้งเย่เฉิงคิดถึงจังเลยนะคะไม่ได้ดูผลงานเขามาพักใหญ่ๆแล้วนะคะเขามีผลงานเด่นๆโดดเด่นอยู่ในอดีตเนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ๆก็มีการถ่ายทำก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ออนแอร์มาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอย่างในปี2023นี้ก็ไม่ได้เห็นคุณเจิงเย่เฉิงเลยอ่ะคิดถึงมากๆเลยนะคะก็กลับมาคราวนี้ก็ขอให้บทมันแบบปังละกันเนาะคนจะได้แบบว่าสนใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็สนับสนุนผลงานของเจิงเย่เฉิงอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณแล้วเรื่องนี้ก็เล่นแบบคือเตรียมพร้อมมากเลยนะคะร่างกายนี่โอ้โหฟิตเปี้ยเลยค่ะหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็เรื่องนี้ได้สวมชุดเกราะนะคะชุดนักรบด้วยก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะคะก็แน่นอนว่าเป็นผู้สูงศักดิ์อยู่ในนู่นเลยค่ะอยู่ในราชสำนักนู่นเลยนะคะมาที่คุณจางฮ่าเว่ยค่ะในเรื่องนี้นะคะโอ้โหทักษะการแสดงของเขานั้นโดดเด่นอยู่แล้วนะคะเขาเล่นได้ทั้งตัวดีแล้วก็ตัวโกงเลยสำหรับจางฮ่าเว่ยนะคะสำหรับเรื่องนี้รับบทเป็นเจ้าซิวหยวนค่ะผู้ที่แหมเริ่มต้นด้วยความรักนางเอกของพวกเรานะคะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นความเกียดเลยอะประมาณนั้นเลยนะคะดวงตาของเขาให้มันตรงกับคาแรคเตอร์มันก็ต้องหลีนเล็กๆน้อยๆนะคะมีเงาของความชั่วร้ายอยู่ประมาณว่าเหมือนเขานั้นพยายามเก็บนะคะแล้วก็กลั้นไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายออกมาจากตัวเขาให้พวกเราได้เห็นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องนี้หวานเชื่อว่าคุณจางฮ่าเว่ยก็จะสามารถทำให้เราอินได้นะคะว่าโอ้ยตายแล้วแกทั้งรักทั้งเกลียดแล้วก็เป็นอุปสรรคให้นางเอกของเราขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวขัดแข้งขัดขาสุดฤทธิ์เลยนะคะกับตระกูลจี้ของพวกเรานะคะตระกูลไหนเป็นตระกูลของนางเอกพระเอกเป็นตระกูลของพวกเราค่ะเพื่อนๆมาถึงนะคะตัวละครตัวที่4ซึ่งน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือเฉินเสี่ยวจุนค่ะหรือว่าเฉินเสี่ยวจินนั่นเองนะคะก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะคะเจอเธอมาแล้วในหลายๆเรื่องค่ะหน้าตาสะดุดตามากๆเลยนะคะต่อไปต้องเป็นแบบเต็มตัวนางเอกเต็มตัวนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะสื่อชวนโบรเกตนะคะรับบทเป็นอี้หลิงหลงค่ะก็เป็นหญิงสาวที่มีความสวยงามนะคะประณีตละเอียดอ่อนมีความชัดเจนในตัวเองค่ะแล้วต้องเป็นสาวงามที่ชอบสวมชุดสีแดงด้วยนะคะในนวนิยายต้นฉบับก็สวมชุดสีแดงอ่ะทั้งเรื่องเลยแต่ไม่ใช่ตัวเดียวนะเพื่อนๆคือมีหลายๆแบบหลายๆลายผ้าแต่ชอบสวมสีแดงนะคะสำหรับแม่นางอี้หลิงหลงค่ะก็เอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้ต้องหน้าตาดีนะคะต้องพูดจาดีอ่อนโยนแล้วก็ละเอียดอ่อนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหนุ่มหล่อนะคะวัยกลางคนแบบยังหล่อเข้มเต็มตัวคุณจิงเฉานะคะแล้วก็คุณหวังอีนั่วนั่นเองค่ะก็มารับบทบาทสำคัญในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะหน้าตาดีทักษะการแสดงยอดเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งหน้าตั้งตารอการออนแอร์ของซีรีส์เรื่องนี้ได้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเรื่องนี้นะคะจะออนแอร์ที่แพลตฟอร์มโยคูนะคะเน้นอีกทีค่ะในช่วงซัมเมอร์
นี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอไปอาจจะเป็นช่วงกรกฎาคมหรือไม่ก็สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะมีความโดดเด่นเขาต้องการโชว์นะคะโชว์ลายผ้าผ้าเสฉวนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่ามันจะมีความแตกต่างกับผ้าในเรื่องอื่นๆไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะคะเรื่องราวของผ้าของจีนในช่วงของปลายราชวงศ์ถังนั่นเองรวมทั้งยังมีเรื่องราวของความรักความเกลียดความยุติธรรมการต่อสู้ในชั้นศาลก็คือชั้นราชสำนักแล้วก็การต่อสู้ทางด้านการเมืองรวมทั้งสงครามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ละครที่เน้นแบบเน้นการตกหลุมรักของพระเอกแล้วก็นางเอกไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะเน้นให้เห็นถึงสภาพสังคมแล้วก็เรื่องราวของการจับมือกันของตัวเอกนะคะหลายๆคนเพื่อจะทำให้แบบประเทศชาติได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายราชวงศ์ถังแล้วก็มีความพยายามนะคะที่จะฟื้นฟูไม่ให้มันเป็นปลายราชวงศ์ถังเพื่อนๆเข้าใจไหมคือมันจะแบบมันมีความเสื่อมซึ่งทุกคนนั้นเห็นแต่ทีนี้ก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนไอ้ความเสื่อมนั้นอะให้แบบมันขจัดปัญหาณจุดนั้นไปได้เพื่อให้ราชวงศ์สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้อีกในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้ท่านได้รอผลงานนะคะของฐานซ่งอินอยู่แล้วก็เจิงเย่เฉิงอยู่เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ